วันนี้นะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นที่ที่เราเคยไปมานะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะไปดูมุมดอกไม้เราหอมมากๆกลิ่นดอกพิงค์บลอสซัมเราอยากจะทำเครื่องดื่มที่มันดูเป็นญี่ปุ่นแมวค่ะก็บอกเลยว่าบ้านยังโล่งมากแต่ตอนนี้ค่ะเรามีหนึ่งห้องที่พร้อมจะเปิดให้ทุกคนดูแล้วนะคะก็คือห้องสตูดิโอของเราค่ะจะทำให้มันโล่งๆและจะเปลี่ยนสไตล์ห้องไปตามสิ่งที่แบบเราอินในช่วงนั้นๆซึ่งตอนนี้เฟิร์นอินความญี่ปุ่นมากๆค่ะคิดถึงอาหารคิดถึงอากาศคิดถึงที่เที่ยวคิดถึงการช้อปปิ้งวันนี้นะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นที่ที่เราเคยไปมานะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะการจะเปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะมันจะต้องมีอะไรบ้างสิ่งแรกนะคะที่รู้สึกว่าเวลาไปญี่ปุ่นแล้วเจอบ่อยมากๆคืออะไรคะทุกคนคือแมวค่ะเวลาไปญี่ปุ่นจะชอบเห็นแมวแบบเดินเต็มหมดแล้วตัวปุยปุยอ้วนอ้วนขนฟูฟูดังนั้นนะคะเราขอเปิดตัวแขกรับเชิญของ EP นี้นะคะได้แก่มิมิมิปืนขอเปิดตัวแขกรับเชิญ EP นี้มิมินี่มองก้อนมิมินะคะน่ารักมากนะคะไม่ให้ความร่วมมือกับฉันเลยมินั่นแหละแล้วญี่ปุ่นอ่ะคือคาเฟ่แมวเยอะมากพอแมวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ดูสิเลียลิ้นพังหมดละล่อเข้าห่วงนี่ล่อเข้าห่วงเขาบอกว่าเราจะต้องบังคับเขาหน่อยนะคะนี่ค่ะเป็นหมวกแมวนะคะลุกโอ้เฮ้ยแต่งจริงใส่กับฉันก็น่ารักดีนะพอจะเป็นแมวได้ไหมคะไม่น่ารักหน้าเหมือนกันเลยค่ะขนสีเดียวกันเลยลูกเอาไปแล้วได้มิถ้ามิไม่ทำหน้าที่นั้นฉันเป็นแมวเองก็ได้และอย่างที่สองนะคะที่เราจะเจอเยอะมากๆเลยนะคะเวลาที่ไปญี่ปุ่นก็คือดอกไม้ค่ะคือไม่ว่าจะทุ่งดอกไม้เอ่ยต้นไม้ที่แบบมีดอกไม้บานเต็มต้นเอ่ยมีแบบว่าภาพมายืนยันด้วยนะคะอันนี้คือรูปตอนไปญี่ปุ่นนะอันนี้ก็คือเป็นแบบทุ่งดอกไม้นะฮอกไกโดตอนหน้าร้อนก็จะแบบมีดอกไม้บานอย่างนี้นะคะเราก็เลยต้องทำมุมดอกไม้ค่ะขอเชิญพาไปดูมุมดอกไม้เราคือดอกซากุระนะคะก็คือถ้านึกถึงญี่ปุ่นอ่ะมันก็ต้องนึกถึงซากุระป่ะเรามีฉากเป็นดอกมงดอกไม้ใช่ป่ะแล้วก็จะมีดอกซากุระที่ปลิวมานะคะเดี๋ยวก่อนจะไม่หลอกให้โยนเลย1 2 3เดี๋ยวเราจะโชว์ภาพนะคะจากมุมตรงนี้กันคือมันสวยงามมากอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกลิ่นดอกไม้ค่ะวันนี้นะคะเรามีกลิ่นที่แบบ
หอมมากๆหอมจนอยากให้ทุกคนมาได้กลิ่นด้วยกันนะคะก็คือกลิ่นดอกพิงค์บลัสซอมค่ะท่านแน่วางอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วเนียนๆไปกับการแต่งห้องของเราเลยค่ะโอเอซิสนะคะกลิ่นพิงค์บลัสซัมคือแบบเป็นกลิ่นแบบดอกไม้อะตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้จริงๆบรรยากาศเอ่ยกลิ่นเอ่ยแบบใช่มากๆเลยค่ะเขาเป็นเจลปรับอากาศที่ไล่ยุงได้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลายกลิ่นมากๆแต่ว่าที่เฟิร์นเลือกกลิ่นพิงค์บลัสซัมมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเข้ากับห้องเราตอนนี้เขามีส่วนผสมของน้ำมันสกัดธรรมชาตินะคะจากดอกลาเวนเดอร์คือจะช่วยไล่ยุงได้นะคะโดยไม่เป็นอันตรายเพราะว่าคือเขาธรรมชาติเด็กอ่อนก็สามารถอยู่ในห้องได้หรือว่าสัตว์นะคะอย่างน้องมิมี่ตอนนี้นะคะก็ไม่เป็นอันตรายกับมิมี่เช่นกันนะคะมิมี่สามารถอยู่ในห้องแล้วก็นอนหลับได้อย่างนี้เลยค่ะซึ่งกล่องหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้ 1-2 เดือนคุ้มมากจริงๆทุกคนนอกจากกลิ่นหอมแล้วก็ยังสามารถไล่ยุงได้ด้วยนะคะเหมือนว่าซื้อ1ได้ถึง2อ่ะนิ้วผิดซื้อ1ได้ถึง2 Facebook Page Oasis TH นะคะต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเราจะทำคาเฟ่ญี่ปุ่นเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องดื่มใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาทำเครื่องดื่มเองนะคะไม่มีสกิลทำอาหารค่ะสกิลทำเครื่องดื่มเรามีไหมบอกเลยว่าไม่มีค่ะเราอยากจะทำเครื่องดื่มที่มันดูเป็นญี่ปุ่นใช่ปะเราก็นึกถึงชาเขียวสีเขียวกับสีชมพูเป็นแบบเลเยอร์นะคะเป็นแบบสตรอเบอรี่ชาเขียวอะไรทำการฝึกทำมาแล้วนะคะครั้งแรกออกมาเป็นยังไงคะคนทักว่าทำลอดช่องหรอคะก็เลยต้องพยายามอีกครั้งนึงนะคะซึ่งครั้งที่สองมันออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะคนก็ทักว่าลอดช่องทับทิมกรอบหรอคะและนี่จะเป็นความพยายามครั้งที่3นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันค่ะขอนั่งด้วยได้ไหมคือเป็นเจ้าของช่องที่ต้องเกรงใจแขกรับเชิญมากๆโอ้ตอนนี้นะคะเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะแล้วแมวก็ไม่พร้อมแมวไปแล้วชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะถ้าเราอยากให้เขาอยู่ชั้นล่างให้ได้เราก็ต้องทำชั้นเนี่ยให้มีน้ำหนักเนี่ยเราก็จะต้องใส่พวกไซรัปน้ำผึ้งน้ำตาลพูดไปงั้นเลยค่ะยังไม่เคยทำสำเร็จเลย มันไม่โคตรเดียวกันอ้าวยังไม่ได้เสียบไม่ใช่จะเล่นตลกหอมเทก่อนเลยที่เหลือนะคะเราก็จะผสมนมไม่ต้องเยอะนะอ้าวไม่เปิดเฮ้ยมีคนอยากรู้เรื่องว่ะพอแล้วเราก็ได้ชั้นนมที่เป็นสตรอเบอรี่แล้วนะคะทำชาเขียวกันนะคะเหลือไหมได้อยู่ฉันดูเก่งมากเลยเหรอมันหอมมากอ่ะเฮ้ยเข้มข้นมากเฮ้ยมันข้นอ่ะเอ้ยมันต้องได้ว่ะครั้งนี้มันต้องได้เอาแล้วเอาแล้วมันเริ่มมาแล้วแม่ฟองนมโอ้ยทำไมทั้งห้องนี้เงียบมากเลยค่ะทุกคนลุ้นเหรอคะเอ๊ะมันจะอยู่หรอคือทำมาตั้ง2รอบมันไม่ประสบความสำเร็จนี่ยังเหมือนลอดช่องกับทับทิมกรอบอยู่วะยังเหมือนด้วยอีกเหรอทำไมวะมันผิดที่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นเอ้าสวยแล้วอ่ะอันนี้สวยจริงนะวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะคืออย่างที่บอกแหละว่าเฟิร์นคิดถึงญี่ปุ่นมากๆเลยในเมื่อตอนนี้มันยังไปไม่ได้นะคะเราก็ต้องทำอะไรเท่าที่เราทำได้เพื่อให้รู้สึกเหมือนไปญี่ปุ่นก่อนนั่นก็คือการแต่งห้องนั่นเองนะคะไม่ว่าจะมีแมวญี่ปุ่นดอกไม้ญี่ปุ่นกลิ่นดอกไม้ญี่ปุ่นนะคะการทำเครื่องดื่มแบบญี่ปุ่นโอเคเหมือนเราได้เวลาไปอยู่ญี่ปุ่นวันนึงเต็มๆเลยนะคะอยากจะหาเพลงแบบญี่ปุ่นพร้อมๆมาให้ประกอบกับภาพวิดีโอนะคะที่เราได้ถ่ายทำทั้งหมดวันนี้นะคะซึ่งจะเป็นยังไงก็เราติดตามชมกันค่ะดูกันให้จบก่อนนะเพราะว่าภาพหลังจากนี้มันจะแบบสวยมากๆเลยค่ะ
Exclusive สำหรับคนที่ดูคลิปนี้เพียงสั่งซื้อสินค้า Oasis ผ่านช่องทาง Shopee และกรอกโค้ด EarthXBuy รับส่วนลดพิเศษซื้อ Oasis กลิ่นใดก็ได้1แถม1ในราคา89บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วค่ะ